สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูบ้านๆมาฝากเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าจะเคยทานกันหรือเปล่านะคะน้ำพริกน้ำปูค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้ำพริกน้ำปูจะเป็นอาหารพื้นบ้านทางเหนือนะคะทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆเลยค่ะจิ้มกับข้าวเหนียวหน่อไม้นะคะแล้วก็ผักลวกต่างๆเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะส่วนผสมของน้ำพริกแปะให้ตรงนี้เลยค่ะเราจะมาเริ่มโขลกน้ำพริกกันนะคะพริกหนุ่มนี่พี่ย่างสุกเรียบร้อยนะคะกระเทียมก็ย่างเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็จะเอาเปลือกของพริกออกแบบนี้ค่ะส่วนน้ำปูก็ใช้ประมาณ1ช้อนพูนๆนะคะใส่กระเทียมแล้วก็พริกย่างลงไปโขลกก่อนค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงก่อนก็ได้นะคะจะได้โขลกง่ายๆค่ะของพี่นี่จะไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าน้ำปูของพี่เผ็ดมากเลยค่ะก็จะใส่ไปนิดหน่อยเองนะคะพริกประมาณ6เม็ดค่ะชิมรสดูนะคะถ้าขาดอะไรก็เติมค่ะขาดเกลือก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะผงชูรสใส่ได้ค่ะของพี่ใส่ไปแล้วนะคะผงชูรสเมื่อกี้ลืมกดถ่ายค่ะโขลกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกน้ำปูนะคะอร่อยกันแบบง่ายๆบ้านๆเลยค่ะวันนี้ผักลวกเอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆก็สามารถติดตามรับชมได้ทางครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้นะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ